ไม่มีวันไหนไม่ร้องสดชื่นทุกความท้าทายกับนักฟุตบอลระดับโลกดื่มสปอนเซอร์ชนจูงทำไมพี่ต้นชนชนขอโทษชนรักพี่ไอ้ชนชนแอบรักพี่มานานแล้วอ่ะพี่ต้นชนแกเป็นไรเฮ้ยอย่าเงียบดิเกิดอะไรขึ้นวะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะแกฉันเสียใจอะแกเสียใจไหวไหมแกให้ฉันไปหาไหมฉันต้องขอไปอยู่กับแกแทนได้ไหมต้นมันตื่นเช้าจังเลยวะเนี่ยฮะนั่นดิที่ขนาดฉันเข้านอนเร็วนั้นฉันไม่อยากตื่นเลยเธอกลับต้องดึกเอาแรงจากไหนเนี่ยพี่ชนมันหายไปวะฮะพี่ชนมันจูบวะกูว่ามันเมามั้งเมื่อคืนมันโดนหนักอยู่นะใช่มันอาจจะไม่มีสติก็ได้นะมึงแต่ตอนมันจูบกูอะมันหายเมาแล้วนะเว้ยมันยังขอโทษกูอยู่เลยแถมมันยังบอกว่ามันแอบรักกูนานแล้วอะโอ้ยน้องชนเก็บงานเรียบร้อยดีมากแล้วมึงรู้สึกไงไอ้ต้นนี่ก็เปิดต๊อกใหม่กูไม่คิดว่าโชว์มันจะเป็นกับเขาด้วยไงไอ้ต้นแล้วการที่ไอ้ชนมันชอบมึงเนี่ยมันแปลกตรงไหนวะไอ้ชนมันเป็นผู้ชายมันไม่ควรจูบกับผู้ชายมันผิดธรรมชาติ
ไอ้ต้นธรรมชาติคือความเป็นตัวตนไม่ว่าของใครของคนนั้นถ้าทุกคนถูกกำหนดให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้มันก็จะฝืนธรรมชาติตัวเขานะเว้ยแต่ว่ากูถ้างั้นนะมึงลองมารู้จักธรรมชาติของกูสองคนดีกว่าดูซิว่ามึงเนี่ยจะรับได้ไหมสิงโตคะสิไอ้ต้นมึงจะไปไหนอะพวกมึงเล่นใหญ่กันวะกูไม่ขำนะเว้ยกูไม่ได้ทำให้มึงขำกูทำให้มึงเชื่อนี่แสดงว่ามึงยังไม่เชื่อใช่ไหมได้มึงเชื่อยังว่ากูสองคนแฟนกันไม่ที่รักจ๋ากูบอกให้หยุดไงนี่มึงสองคนลงหัวกันหรอไม่เรียมเหรอวะเปล่าๆคือฉันก็โดนสองคนนี้จ้างมาเล่นละครหลอกเธอนั่นแหละฮะหลอกกูมึงสองคนนี่แม่งโอ้ยชนพอเปิดเลิกร้องนี่แล้วนี่แกร้องจนช้าแล้วเนี่ยแกเห็นพระอาทิตย์เนี่ยตาดำหมดแล้วไปโทรหาพี่ต้นไปจะได้คุยให้จบอ่ะไอ้นี่จะได้คุยให้รู้เรื่องไงถ้าฉันโทรไปแล้วพี่เขาไม่รับว่าฉันรู้สึกแย่ดีเออว่ะพอแกโทรไปถ้าพี่ต้นไม่รับเดี๋ยวแกจะนอยหนักกว่าเดิมอีกงั้นเอางี้แกไปหาพี่ต้นเลยปะจะได้คุยกันให้จบๆใช่ไปลุยเลยลุยโอ้ยเราก็คิดว่าแน่มีแท้เอากลับมาหาแม่ชนชนเป็นไรลูกชนพังหมดแล้วแม่อะไรพังลูกแม่งงพี่ต้นชนลูกหยุดร้องไห้ก่อนนะลูกแล้วเล่าให้แม่ฟังดีๆสะอื้นไปเล่าไปอย่างนี้แม่ฟังไม่รู้เรื่องลูกอย่าหาว่าแป้งเผือกเลยนะคะแต่แป้งรู้ค่ะเดี๋ยวแป้งเล่าให้ฟังเองพี่แท้ก็อกหักไม่เป็นไรนะลูกหน้าตาดีได้แม่อย่างเงี้ยไม่นานก็มีคนใหม่เข้ามาจริงค่ะแม่เห็นอย่างเงี้ยไอ้ชนมันฮอตนะคะมีคนจีบมันเต็มเลยค่ะแป้งแกไม่ต้องมาพูดมากเลยเอ้าหรือไม่จริงพี่หนึ่งนี้ไอ้น้าอีกเห็นไหมอย่างน้อยก็นับได้ตั้งสองไม้แล้วเคยได้ยินคำนี้ไหมลูกชายชาตรีมีมากเหมือนฝูงลิงจะจีบทิ้งจีบขว้างก็ยังไหวเขาไม่รักเราแล้วก็แล้วไปไม่เป็นไรเพื่อนเอ๋ยฉันนี่ยังมีจ้าแกไม่ต้องมายุ่งเลยชะนีน้อยฟันน้ำนมเอ้าอ้าวแล้วชะนีแก่ฟันปลอมนี้ยุ่งได้มั้ยลูกแม่อ่ะนี่ชนกำลังเศร้าอยู่นะใช่เวลามาเล่นตลกมั้ยเนี่ยเอ้าไอ้ที่แม่ตลกได้เนี่ยก็เพราะแม่ไม่คิดว่าชนทำอะไรผิดถ้าจะผิดก็ตรงที่ไปจูบพี่ต้นเขาไงการที่ชนน่ะบอกความในใจกับพี่ต้นเขาเนี่ยมันไม่ผิดนะลูกมันเป็นความรู้สึกจริงๆของชนเองแต่มันก็ทำให้ความสัมพันธ์ของชนกับพี่ต้นพังไปแล้วแม่รู้ทั้งรู้ว่าพี่เขารับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ชนก็ยังทำเสียเรื่องแม่ไม่คิดว่าชนทำพังนะลูกแม่คิดว่าชนทำความจริงให้มันปรากฏลองคิดดูนะถ้าชนเป็นตัวของชนเองแล้วพี่ต้นเขารับไม่ได้ก็ยังดีกว่าแกล้งเป็นใครก็ไม่รู้ให้เขารับได้ฟังแม่นะลูก
ให้เขาเกลียดในสิ่งที่เป็นเรายังมีค่ามากกว่าให้เขารักในสิ่งที่ไม่ใช่เราชนกลัวพี่ต้นเขาไม่อยากเจอชนอีกแล้วแม่เรื่องนั้นไม่มีใครตอบได้นะลูกนอกจากตัวพี่ต้นเองกอดด้วยโอ้โหอะไรนะแกพ่อมึงจะเก็บของไปไหนกันเนี่ยกูไอ้ไหนแล้วก็มีเดียมว่าจะย้ายออกว่ะพี่ต้นมึงเอาเสื้อให้ชนมานั่งมองทำไมวะมึงมีใจให้น้องเขามึงก็บอกกูมาเถอะให้ชนมาน้องกูไม่มีวัน